พี่เอื้อครับพี่เอื้อไม่สบายหรือเปล่าครับพี่สบายดีปกติพี่เอื้อไม่กินข้าวในห้องทำงานไม่ใช่หรอครับขอบคุณมากนะเอกที่เป็นห่วงพี่เรื่องแค่เนี้ยทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกและตอนนี้เวลานี้และต่อจากนี้พี่จะมีเอกอยู่ข้างๆพี่เสมอมีเอกอยู่ในทีมของร้านอีกเพื่อสู้ๆนะครับต่อนะครับเรียนรู้กับความหลากหลายสมัยใหม่ก็ได้ดั้งเดิมก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้แต่สุดท้ายคนกินต้องเข้าใจและอร่อยนี่คือหัวใจของการทำอาหารและการแข่งขันขอบคุณมากๆนะครับพี่เอื้อที่เชื่อในตัวผมผมไม่เคยรู้สึกดีอย่างนี้ในชีวิตเลยงานนี้มันใหญ่เกินตัวผมมากไกลเกินกว่าฝันที่ผมเคยฝันกับสิ่งที่ผมเชื่อสิ่งที่ผมใส่ใจและคนที่ผมใส่ใจสู้เขาทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ The Chef Thailand ปี2021ค่ะขอแสดงความยินดีกับ